เป็นไงบ้างเมรัชนกนักกีฬาแบดมินตันอวดชุดพิธีการโอลิมปิกเกม2024ปารีสเกมวันที่20กรกฎาคม2567 15:37 นลุคนี้เป็นไงบ้างเมรัชนกนักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยโพสต์ภาพอวดชุดพิธีการโอลิมปิกเกม2024โซเชียลแห่เอ็นดูกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสำหรับชุดพิธีการของนักกีฬาไทยในศึกโอลิมปิกเกม2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยหลังจากเป็นประเด็นให้พูดถึงก็เริ่มมีเหล่านักกีฬาค่อยๆสวมชุดดังกล่าวโพสต์ลงโซเชียลมีเดียอ่านข่าวเพิ่มเติมโค้ชเชโชบ้างอวดโฉมชุดพิธีการโอลิมปิกเกม2024อ้อนแฟนส่งกำลังใจโอลิมปิกไทยเตรียมตั้งโต๊ะแถลงดราม่าชุดพิธีการนักกีฬาเผยชุดใส่เดินขบวนพิธีเปิดภาพประกอบจาก Facebook ราชนกอินทนนท์ราชนกอินทนนท์ล่าสุดเมรัชนกอินทนนท์นักกีฬาแบดมินตันหญิงชาวไทยอดีตนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของโลกเมื่อปีพ.ศ. 2559และเป็นคนไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวก็ได้ออกมาโพสต์ภาพสวมชุดพิธีการโอลิมปิกเกม2024ด้วยเช่นกันโดยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กราชนกอินทนนท์ราชนกอินทนนท์พร้อมระบุแคปชั่นเป็นอีโมจิหัวใจสีฟ้าหนึ่งดวงและอีโมจิรูปพนมมือท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามากดถูกใจและคอมเมนต์กันสนั่นทั้งชื่นชมและเข้ามาแซวอาทิเชียร์ค่ะน้องเมย์ก็ใส่สวยนะคะสวยนะครับเอาจริงๆใส่อันนี้แหละดูให้เกียรติพิธีการงามอย่างไทยเป็นกำลังใจให้ครับสวยเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆถ้าเฉดเสื้อไปทางขาวเทาน้ำตาลนี่คือร้านนวดสปา5ดาวเลยนะน้องเมย์เชิญร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีนุ้งเมแบกชุดอีกแล้ว 5,555,555 หาพวงมาลัยดาวเรืองคล้องคอสักพวงนายกอบจ.จ.101น้องเม555อ่านข่าวเพิ่มเติมรวมชุดพิธีการของเหล่านักกีฬาทั่วโลกในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ไม่ใช่แค่ไทยชาวเน็ตจีนวิจารณ์อ่วมชุดพิธีการโอลิมปิกเหมือนพนักงานเสิร์ฟย้อนดูแฟชั่นอดีตจนถึงปัจจุบันชุดพิธีการทีมชาติไทยในพิธีเปิดโอลิมปิกเกมชัยธวัฒน์มองเป็นเรื่องปกติเจรจาต่อรองบล็อกโหวตรองประธานวุฒิบอกสภาล่างก็มีแต่อย่าผูกขาดการเมืองวันที่20กรกฎาคม2567 18:01 นชัยธวัฒน์มองเป็นเรื่องปกติเจรจาต่อรองบล็อกโหวตรองประธานวุฒิบอกสภาล่างก็มีแต่อย่าผูกขาดเตือนเอาผลประโยชน์สาธารณะเป็นตัวตั้งมองคุณสมบัติไม่จำเป็นต้องรู้กม.อย่างเดียวยกหมออ๋องก็ไม่เที่ยวกฎหมายแต่ก็ทำงานได้วันที่20กรกฎาคม67นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการเลือกประธานวุฒิสภามีความกังวลอะไรหรือไม่ว่าประธานวุฒิสภาและรองประธานจะเป็นใครก็ไม่ได้ส่งผลมากนักในมุมของส.ส.เพียงแต่ถ้าได้บุคลากรที่เหมาะสมจะช่วยยกระดับการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสภาบนและสภาล่างซึ่งคงต้องไปดูในรายละเอียดรวมถึงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการต่างๆด้วยตนคิดว่าก็น่าสนใจเราก็รอดูอยู่เพราะหากประธานคณะกรรมาธิการสำคัญได้คนที่มีแนวคิดที่ดีก็จะสามารถเชื่อมการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการที่มีความใกล้เคียงกันกับสภาล่างด้วยเรื่องการล็อบบี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่แต่ละกลุ่มก็จะมีการพูดคุยกันว่าเห็นควรจะผลักดันใครที่มีความเหมาะสมเพียงแต่หลายคนมองว่าสว.สีน้ำเงินอาจจะผูกขาดไปทั้งหมดซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็น่ากังวลพื้นที่ทางการเมืองที่มีความหลากหลาย
มันไม่ควรเป็นแบบนั้นนายชัยธวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่าตำแหน่งประธานควรเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายหรือไม่นายชัยธวัฒน์มองว่าไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายอย่างเดียวเพราะอย่างสภาล่างนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแต่ก็ทำงานได้โดดเด่นเพราะมีเป้าหมายชัดเจนตนคิดว่าสิ่งนี้ต่างหากที่สำคัญเมื่อถามว่าเชื่อว่ามีการบล็อกโหวตจริงหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตนคิดว่ามีการคุยกันแน่นอนว่าจะโหวตให้ใครมันก็เหมือนสภาล่างแต่แน่นอนว่าสภาร่างค่อนข้างชัดเจนเพราะมีระบบของพรรคการเมืองเพียงแต่สว.ไม่มีระบบพรรคการเมืองเลยทำให้ดูเหมือนว่าไปเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองการโหวตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็มีการพูดคุยเจรจาต่อรองกันเป็นเรื่องปกติหวังว่าการเจรจาต่อรองดังกล่าวจะเอาเรื่องผลประโยชน์ของสาธารณะมาเป็นตัวตั้งเอกสายต้อขอโทษคนในหมู่บ้านหลังตำรวจหิ้วนอนคุกลั่นไม่สำนึกผิดเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดเด่นออนไลน์วันที่20กรกฎาคม2567 15:12 นเอกสายต้อสลดหลังตำรวจหิ้วนอนคุกฝากขังพรุ่งนี้ขอโทษคนในหมู่บ้านที่ทำให้ตกใจไม่สำนึกเพราะไม่ได้ทำผิดวันที่20กรกฎาคม67ที่สน.ดอนเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายเอกมาสอบปากคำที่ห้องสอบสวนโดยนายเอกมีท่าทีสงบลงสามารถตอบคำถามสื่อมวลชนได้อย่างชัดเจนโดยกล่าวคำขอโทษกับประชาชนและยืนยันว่าจะปรับปรุงตัวด้วยการไม่เสียงดังขอโทษที่ทำให้ชาวบ้านตกใจกลัวคำพูดของตนอาจจะรุนแรงไปจะไม่ขับรถเร็วในหมู่บ้านและจะใช้คำพูดกับเพื่อนบ้านดีๆในอนาคตจะทำได้หรือไม่ตนเองยังไม่รับปากแต่จะพยายามแต่การออกมาโวยวายยอมรับว่าต้องการติดเพื่อก่อโดยอยากให้นิติบุคคลของหมู่บ้านออกมาปรับปรุงการทำหน้าที่ส่วนการจะสำนึกผิดหรือไม่ยืนยันว่าไม่สำนึกผิดเพราะไม่ได้ทำผิดอะไรส่วนการนอนห้องขังถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่กังวลทำผิดก็ต้องรับผิดจากการตรวจสอบประวัตินายเอกพบว่าเคยมีประวัติถูกจับดำเนินคดีฐานช่อโกงเมื่อปี2553ท้องที่สภ.คลองหลวงจำคุก1 ปี 6 เดือนและคืนเงินให้ผู้เสียหายจำนวน3,50,000 บาทคดีทำให้เสียทรัพย์2คดีท้องที่สน.ดอนเมืองและคดีมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการเข้าตรวจค้นบ้านพักขณะที่นายเอกถอยรถชนบ้านคู่กรณีและมีการไลฟ์สดโชว์อาวุธปืนผ่านโซเชียลรวม2คดีเมื่อช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้สำหรับในปี2567ตั้งแต่เดือนมกราคมปัจจุบันถูกผู้เสียหายแจ้งความก่อความเดือดร้อนรำคาญรวม11คดีจากผู้เสียหายเพียง1รายเท่านั้นของท้องที่สน.ดอนเมืองถูกดำเนินคดีพกพาอาวุธมีดและจอดรถกีดขวางการจราจรตามพ.ร.บ.จราจรที่นายเอกขับรถจอดขวางหน้าหมู่บ้านกระทั่งมาถูกจับกุมคดีชิงทรัพย์รปภ.ในครั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธมีดโดยนายเอกขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาถูกนำตัวส่งห้องขังโดยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเตรียมนำตัวส่งศาลอาญารัชดาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอ่านรปภ.เล่าวีรกรรมเอกสายต้อคลั่งหนักฉีกเอกสารไล่ฟันยันเอาเรื่องถึงที่สุดจ่อแจ้งข้อหาอ่านบุคคลบ้านเอกสายต้อเจอปืนมีดยาวไม่แผ่วเรียกหาสารวัตรแจ๊คคุมตัวไปสน.ดอนเมืองอ่านหัวหน้ารปภ.เผยเอกสายต้อก่อกวนทั้งคืนปรีเข้าทำร้ายบังคับให้บอกรหัสประตูหลังหมู่บ้านอ่านไม่สลด
เอกสายต๊อบบอกรักนะจูบุกยันไม่ได้ทำอะไรผิดเผยที่มารายได้ตำรวจแจ้งข้อหาชิงทรัพย์